ประธานนปช.ธิดาถาวรเสพประกาศว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนการศึกษาของสภาการศึกษาตามที่รัฐมนตรีศึกษาธิการสุชาติธดาธำรงเวชลงนามแต่งตั้งโดยให้เหตุผลว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีบทบาทสำคัญและระบบการทำงานในกระทรวงศึกษาธิการแต่ไปด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยมจึงขอทำงานผลักดันโรงเรียนนปช.และมหาวิทยาลัยเสื้อแดงที่มีแนวคิดก้าวหน้ามากกว่าประธานนปช.บอกว่าคณะอนุกรรมการเป็นเพียงติ่งเล็กๆที่ไม่มีบทบาทอะไรและเป็นเรื่องกระจอกมากสำหรับเธอสู้โรงเรียนนปช.หรือมหาวิทยาลัยเสื้อแดงที่เธอได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาไม่ได้แต่เธอก็ขอบคุณรัฐมนตรีศึกษาธิการที่ให้เกียรตินะคะแม้ว่าจะให้เกียรติน้อยไปหน่อยเช่นเดียวกับอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์แกนนำกลุ่มนิติราษฎร์ที่ยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งอนุกรรมการของสภาการศึกษาค่ะเพราะไม่มีอำนาจอะไรและไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่พอมีรายชื่อนปช.และฝ่ายการเมืองจึงได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเขายอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาการศึกษาเพราะควรต้องตั้งคนที่มีความคิดเชิงนโยบายที่ไม่ขัดกันและขอให้ดูที่ความสามารถของแต่ละคนอย่าไปดูที่สีเสื้อขณะที่รัฐมนตรีศึกษาธิการสุชาติออกมาชี้แจงว่าการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นอนุกรรมการชุดต่างๆของสภาการศึกษาไม่ได้คำนึงถึงสีเสื้อแต่ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถในการเข้ามาพัฒนาการศึกษาให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและยืนยันว่าจะไม่มีการทบทวนคำสั่งการแต่งตั้งครั้งนี้ค่ะดิฉันอยากจะแจ้งว่าในกระบวนการทั้ง36คนทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ไปดูได้นะครับมีเสื้อทุกสีฮะมีหมดเดี๋ยวผมพูดให้จบมีเสื้อทุกสีตอนนี้ก็มีอนุกรรมการเขาก็ตั้งกันมามีหลายคนผมก็เห็นว่ามีความรู้ความสามารถรวมทั้งลงในสื่อมวลชนที่เขาว่ากันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคนที่ติงอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาผมอยู่นะที่ว่าเขาจะไม่เอ่ยชื่อเขานะที่บอกว่าอู้คนอีกสีหนึ่งไม่ดีไม่ตั้งอีกคนเขาก็เป็นอยู่นะคนที่ว่าเนี่ยก็เป็นอยู่อีกคนก็บอกว่าจะเอาไปบอกว่าจะต้องไปถามไปอะไรตัวเขาก็อาจจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทผมอยู่นะนะเป็นต้นตอนนี้ก็กลับมาตรงนี้ที่ว่าหลายคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีได้หลายคนที่ถูกกล่าวอ้างชื่อเนี่ยเป็นรัฐมนตรีได้ทำไมเราจะขอให้เขามาช่วยทำงานเล็กๆซึ่งตามนั่งซื้อพิมพ์แล้วก็ไม่มากันหมดแล้วโอ้เขาก็จะไปเขาก็ไม่มาช่วยที่กระทรวงแล้วผมก็จะต้องไปให้สภาการศึกษาเนี่ยไปทับพามไปหาชื่อใหม่มาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ชวนนท์อินทรโกมารสุดเรียกร้องให้มีการทบทวนการแต่งตั้งใหม่ค่ะโดยเฉพาะกรณีของแกนนำนปช.ธิดาถาวรเศรษฐ์ที่มีแนวคิดต่อต้านประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมีแนวคิดที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติในการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของสังคมไทยและขอประณามการกระทำของรัฐมนตรีศึกษาธิการที่นำเรื่องการเมืองมาปะปนกับเรื่องการศึกษาของชาติเพราะจะทำให้บุคคลเหล่านี้เข้าไปปลูกฝังการศึกษาให้กับเด็กถือว่าเป็นแนวคิดลอบกัดการศึกษาและมอมเมาเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์จะต่อต้านถึงที่สุดโดยใช้ช่องทางรัฐสภาตรวจสอบเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อความมั่นคงค่ะ